ใช่เป็นชื่อแฮชแท็กลืมแล้วเนี่ยลืม Instagram ลืมหมดแล้วว่ามันเล่นยังไงเออไปเล่นได้มั้ยเคยอย่างชอบอ่ะเดี๋ยวนะไอ้เนี่ยไปสยามตั้งแต่ตอนไหนไอ้นะพับบันใหญ่ไปสยามสักพักเงี้ยไปสยามไม่เขียนชื่อร้านอาหารเคยเป็นกับเพื่อนป่ะกินอะไรดีกินอะไรดีนึกไม่ออกอ่ะอะไรเช็ดไปป้ายน้ำตาง่ายตัดสินใจง่ายเลยตั้งแต่มีอันนี้เขียนว่าอะไรดีอ่ะมันเออเราชอบเล่นตอนเด็กเขาก็ชอบแล้วกี่ครั้งก็กี่ครั้งมันก็หุบกลางกันใหญ่เลยเคยเล่นได้หรอไอ้ที่รถกระดาษที่จะต้องเตานะเคยโอ้โหโคตรมันเซเว่นมันติดข้างล่างใครไกลใครไกลชนะต้องแบนตัวของพี่แบนให้ไกลแล้วก็ตูดต้องรับลมได้เยอะๆแล้วก็หน้าต้องลู่ลมหน้านี่ต้องพับเข้าหน้าเอาพับเข้าให้มันลู่ลมพวกผู้ชายชอบเล่นอย่างงี้ชอบพับแบบมันจะหลวดพับมีโปเกมอนดีโปเกมอนอะไรอย่างเงี้ยดีโปเกมอนไม่เคยดีป๊อกไม่เคยดีแต่ป๊อกดีไปต่อยไปทาโซ่แต่ก่อนมีทาโซ่ไอ้กลมๆอ่ะเออชื่อเป็นยูกิเป็นอะไรกันน่ะเป็นโปเกมอนโปเกมอนเทมันเสร็จแล้วโอ้ตอนนั้นซื้อเขาเห็นพวกผู้ชายชอบเล่นไอ้เนี่ยอะไรนะอีโต้ที่มันเป็นการ์ดอะยูกิสมาร์ทเนอร์มีไงเห็นไปเอามากันแบบเป็นปึกอะเอาเหี้ยอะไรก็ไม่เล่นกินไพ่กันอะไรแบบว่าเกือบหมื่นสมาร์ทเนอร์เนี่ยสมาร์ทเนอร์เสียงเกือบหมื่นแพงมากแล้วเจสิก้าตัวนึงตอนนั้น300อะแต่เจสิก้าใช่ป่ะธาตุไฟป่ะไม่ได้เจสิก้าที่มันบวกแอคแท็กตามจำนวนอะไรเก่งอะแล้วก็แบบดีฟอร์ดดีเป็นยังไม่ชื่อมันจะมีนี่ด้วยมันจะมีร้านขายตกใจนะมันจะมีร้านขายร้านขายมันจะตามห้างแล้วมันจะมีใบแพงๆเคยเจอใบเท่าไหร่วะ 1,800 เนี่ยใบเดียวนะ 1,800 ไม่เคยเจอแพงสุดเอ้าเป็นฟอยล์ได้ไงเอ้าเรื่องฟอยล์เป็นตัวอะไรฟอยล์อ่ะพี่รู้ไม่อยู่เออคืออะไรนี่คืออะไรเด็กที่โหดที่สุดคือว่าเด็กบีฮะเล็กบีดไม่ค่อยได้เล่นแต่คือแบบเขาชอบสะสมการ์ดมันสวยเล็กบีดโหดแต่ว่าเจอตบออกก็เรียบร้อยพังล้ำอ่ะเหมือนคนแก่เลยนั่งพูดพร้อมแล้วไม่ค่ะแก่ก็มันไม่มีอะไรให้คุยอ่ะเยอะมากเมื่อกี้เดินเข้าไปห้องจะร้องจะร้องอ๋อเจอไมค์โอ้เจอไมค์แบบได้พวกนั้น3ตัวเดินตามมาไปลองมันช็อกเจอของโมลี่ไม่หยิบมาให้เลยเขาใช้อยู่ไงเขาใช้อยู่ไงนี่ใส่มากอะพี่ปูนไม่เขาใช้อยู่ไงไอ้ร้องกันอยู่นี่ไงเดี๋ยวเขาก็น่าจะมีคนมาขอคืนไปเลยหรือไม่ก็เขาอาจจะเป็นสปอนเซอร์ให้เลยก็จะดีถ้าพี่เขาเก็บของเวไปคิวจะโกรธมากนะมึงอะไรอ่ะเข็มกัดเข็มกัดโอ้โกรธจริงไม่เก็บหรอกทำอะไรไม่ได้อ่ะอย่างไม่ยังพอเข้าใจว่าเกี่ยวกับไปมันได้มีอะไรนี่พี่ทิ้งของไว้ถ้าสมมติว่าวิ่งนี้พี่ออกพี่จะมีของทิ้งไว้ทุกที่นะห้องน้ำจะมีสบู่ใช่ปะข้างบนจะมีจะบอกว่าครีมอาบน้ำแชมพูครีมนวดเวอยู่ในห้องน้ำไม่ได้เอากลับทิ้งมือก็ทิ้งไว้คือเดี๋ยวคนอื่นหมดก็เอาไปใช้ได้อะไรเงี้ยเหนื่อยปะมันคงไม่หมดง่ายขนาดนั้นแบบ 2-3 วันสระทีเลยทำอะไรอ่ะนี่คืออะไรนี่คือใครคิวโอการตัดเล็บคืนน้องยังคืนแล้วแหมดูมารับผิดชอบเป็นคนรับผิดชอบอีกแล้วมีอะไรกันดูหรือยังกินข้าวเอ้ยไม่ใช่กินยาแล้วมาดูดูดิ นี่ใช้รุ่นหน้าจอคู่สาวนะคุณนิดโคตรเก่งไม่มีรูปเลยทำไมวันนี้ครูไม่มาวันนี้ครูไม่ครูไม่มาอยู่ห้องนี้ไงก็เขาไม่อยากมาแบบดราม่าด้วยป่ะมันก็ดราม่าคือครั้งที่แล้วเหมือนเขาไม่ยินดีด้วยว่าเออไม่มีใครออกอ่ะเอออยากได้กำลังใจมากเลยแต่พอเหมือนพอเวเดินลงไปปุ๊บปองลงไปครูหายทั้งแถบเลยหายหมดเลยที่นั่งอยู่ข้างล่างอ่ะใช่เออวันนั้นคือว่างมากเซอร์บี้ไม่ปังอย่าเราทำตัวเป็นแบบเหมือนผู้หญิงนี่มันชอบแบบหน้าเหมือนลิงมากอ่ะเพลงสมัยเก่าแน่เลยเข้าเพลงลูกกรุงใช่ไหมเพลงอมตะเฮ้ยเธอวิ่งหน้าเป็นเพลงอมตะนี่เรียบร้อยนะลองจินตาคือไม่โอเคเลยวันเนี้ยคิ
ี่ว่าไงพี่เหรอพี่ว่าโอเคกว่าทุกครั้งเขาก็ว่าโอเคแต่เขารู้สึกเหมือนมันเหมือนขาดอะไรสักอย่างซึ่งเขาไม่รู้ว่าอะไรแต่ถามว่าโอเคก็โอเคขาดอะไรหมายถึงเขานะเหมือนแบบเหมือนเขากำลังคิดอะไรสักอย่างเพราะว่าเหมือนมันหลุดตอนที่ฟรีอ่ะมีช่วงนึงที่พี่หลุดออกไปพอคิดท่าเต้นไม่ออกเออหลุดมันไม่รู้จะไปยังไงไม่โอกาสจะเดินลงอ่ะตอนแรกคิดว่าคือมันไม่มีอะไรขั้นระหว่างโต๊ะกรรมการเนี่ยแล้วเห็นมันมีไอ้ลางๆก็เลยแบบเออเดินไปแค่ทางด้านเรียบร้อยไม่เดี๋ยวเขาทำให้มันกินได้ยาตกไม่เอาหรอกขึ้นไปนอนเลยพี่จริงนอนเลยฮะนอนไหมเออคิดว่าคือจะขึ้นไปนอนที่ฟันคิวเพียก้อนเนี่ยตอนนี้ประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งแล้วกว่าคิดว่ามีกว่ายังไม่นอนกันเหรอใครตื่นก่อนก็ปลุกๆกันหน่อยอะไรบางทีเอามันรวมเป็นกระเป๋าเดียวก็ได้มันรวมไม่ได้มันเยอะต้องกินหมดเลยกันเดียวอ่ะไม่แต่คือไม่รู้มันอยู่ไหนบ้างก็หาไม่เห็นหรอกคนลูกถึงขนาดเล็บหมวยไม่มีหรอมีแต่หมวยแต่หาไม่เจอไม่รู้อยู่ไหนไม่รู้ว่าเอาเข้ามาหรือเปล่าถ้าหมวยเอามาแล้วแต่หมวยไม่รู้เหมือนไปที่ไหนหมวยหาไม่เจอเหมือนหมวยก็พยายามหาหมวยก็หาไม่เจอแต่หมวยคงไม่ได้เอาเข้ามาข้างนอกเลยพูดหลังเลยฮะชอบเบอร์ส่งรู้แต่ข้างนอกแค่ไหนแต่ไม่รู้ก็ตื่นหมวยออกมากินยาบ้างดีกว่าว่าอย่าลังงับประสาทจะรู้ใครจริงใครตุ่นน้องใครคือสงสัยมากคนตำลามากมายเข้มแล้วกันรถทัวร์รถไฟคือบินได้ไงหมวยนี่อย่าลืมนะเอานะอะไรหรอดูหมอนให้เขาหน่อยได้ได้เดี๋ยวดูให้เชื่อไหมน้าวไปแล้วฟันธงอะไรหรอน้าวมันก็ติดหมอนข้างพี่อยากได้หมอนข้างเฮ้ยเออรู้แล้วทำไมถึงนอนไม่หลับหมอนข้างไม่มีเพื่อนเขามันทำอะไรนะมันอยู่ข้างล่างก็ทำอย่างเงี้ยเขาคืออะไรหลับสบายไหมไม่รู้เหมือนถามว่าเหมือนจะเอาอะไรไหมใช่เพื่อนเขาเหมือนแบบนอนไม่รู้สักอย่างแล้วเขาแบบอะไรมุกได้ข่าวเพื่อนน่ารักเหรอน่ารักคนไหนไม่เห็นเลยเพื่อนเขาถ่ายไม่เห็นทั้งนั้นนะเห็นแต่แบบขนาดน่ารักมากขนาดเอาง่ายๆพี่หมวดเคยกรรมการเชียงละลางๆเลยนะยังไม่ลางๆเลยกรรมการสงครามนางงามได้ไปแคสไหมเออทำไม่เฉยของอะไรเอ็กแฟกไม่เคยเห็นแต่แบบมีมันจะมีแฟนคลับกลุ่มอย่างเงี้ยแฟนคลับแบบเหมือนตอนแรกเราก็มองไปที่แฟนคลับแฟนคลับชี้แบบผมพูดไปมาแบบขยันหน่อยขยันหน่อยแฟนคลับแบบขยันหน่อยขยันหน่อยเพื่อนเขามันถ่ายดูจุงที่บอกว่าสวยๆอ่ะที่ปนอกสวยสวยจริงๆสวยอ่ะสวยจ้ะครับพี่บายพี่ไปเอนะสวยจริงๆสวยเป็นตัวเล็กๆอ่ะแฟนคลับพี่ภูมิน่ารักไม่สูงมากแฟนคลับพี่ภูมิคือไม่ใช่น่ารักแบบนัดแบบเค้าเรียกว่าไงแบบเด็กๆทั้งนั้นเลยเออมันเด็กมันเป็นเด็กที่น่ารักอ่ะคือแบบเด็กๆทั้งนั้นเลยคือน่ารักมากคือง่ายตอนที่คิวไปเต้นกับยูเคมอ่ะที่คิวไปอยู่ด้านขวาเวทีเออแฟนคลับพี่ภูมิแบบแน่นมากนั่นน่ะเยอะมากอ่ะแล้วก็มองคิวมองมาคิวไม่มองเลยไม่มองเออคือมันเหมือนกับเราอยู่ตรงนั้นอะแล้วแบบตอนนั้นที่ท่าเนี้ยที่เราต้องลงบันไดไปเยอะมากตอนนั้นเออเราก็มองเห็นเด็กก็มองหันก็หันเหมือนเขาก็มองคนที่อยู่ใกล้ๆปะเราก็แบบน่ารักดีน่ารักมากเลยตื่น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 ชอบมากเลยแททูคนแรกคนตัวนี้มันเด็กคนกันวินนะจ๊ะพี่ดิมใช่ไหมเออเด็กคนกันวินนะจ๊ะมันจะมีจดเพลงล็อกเพลงแบบนี้พวกไอเอ็นบีอะไรพวกนี้ป่ะเดี๋ยวมีเพลงล็อกมีแน่นอนทั้งหมดถ้าอยู่ถึงนะอยากรู้อยากให้มันเป็นตอนนี้รู้สึกปวดตามากเลยอยากให้ได้แบบจดไม่ชอบร้องไห้ชอบร้องไห้ชิวๆล่ะอยากได้จดแบบเพลงถนัดตัวเองวิกแรกไงไม่ถนัดวิกแรกมันเป็นวิกแรกใช่เหรอวิกแรกเหมือนกับเป็นเพลงที่เขาเลือกแต่ที่เราเขียน
เยอะพี่ย้อมมาเนี่ยก่อนเข้าบ้านจริงเหรอพี่เป็นคนอู้ผมเหงาเยอะมากเลยเรียนเหนื่อยเดี๋ยวพี่เครียดเหรอพี่เป็นคนเครียดเครียดเออเตือนนะเครียดสากัดถึงบ้านแล้วเครียดเป็นคำนี้แล้วมันไม่น้อยอย่างคือแบบโบราณตอนแรกป้าแจ๋วบอกป้าแจ๋วจะมาดูไม่ใช่หรอมาเอาก็ที่เขายังประกาศแซวอยู่เออจริงเหรอไหนมาสองสาวไหนมาเซอร์ปี้อ๋อฟินปะฟินที่ข้างบนก็มีนะไม่มี2ตัวหรอกนั้นน่ะพาซ่ายังไม่ได้เข้าไปเลยพาซ่ามีตูดฝันเลยโอ้ยมันหนีบตูดด้วยนะมีที่หนีบตูดสบายมากตูดหนีบแล้วกระตันนี่น่าจะไม่อยู่ข้างบนนะหลับแล้วล่ะโหยมันนอนสบายมากเลยไปนอนโอ้ยนี่นอนไปไหนนอนกันไม่ไปเทอร์ลับพี่แบบอันนี้มาฉลองเออแม็กเมย์แม็กเมย์ปอนปาร์ตี้ล้างช้อนซ่อมล้างเลยพี่ปุ้นนอนยังยังมึงก็นอนมึงก็ยังนอนแล้วแต่ปะนอนแล้วนอนเลยถอดคอนแทคเลนส์ก่อนนะพี่ไม่ถอดฟันเอาไปทำก็ได้โทรศัพท์พี่ไม่ได้ใช้อยู่แล้วทำเลยคิวนี่ไปเก็บด้วยพี่ไม่ถอดอันเนี้ยเองเหรออ๋อได้ชีวิตพี่ทีมพี่ไม่ถอดเนี้ยหลับไปกันป่ะเปล่าอยู่กับพี่ไม่อยู่กับพี่หรอกเจอในห้องซ้อมเดินปุ๊บเก็บเดี๋ยวจะเก็บไมค์ของทุกคนไว้นะครับเดี๋ยวไปหาต่อถึงเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ทีมงานก็มาเอาคืนแล้วล่ะไม่รู้การจะเก็บถ้าเขาให้ก็ดีถ้าเขาให้ไมค์แพงนะจ๊ะไมค์ที่พี่ใช้อยู่ยังแบบเท่าไหร่4,000ตัวนี้น่าจะหลายตังค์อยู่ตังค์ไม่น่าแพงมากแต่เสียงดีน่าจะไม่เกิน 4-5,000 หรอกก็น่าจะเหรียญนั่นแหละก็น่าจะเทียบเพราะตัวที่ร้านนำใช้ตัวหมื่นหน่อยๆมันก็แบบโอ้ยล้ำพลาซ่าเลยของอะไรไอ้นี่ป่ะไอ้ที่มันมีตัวนี้แหละชัวร์ตัวไหนมีเบต้าตัวใหญ่อย่างเงี้ยเป็นบ้องอย่างเงี้ยชัวร์จริงๆชัวร์จริงไม่มีอีกอันนึงที่เป็นยี่ห้ออะไรนะปกติก่อนหน้านี้ที่ร้านอ่ะเอาไม่อยู่อ่ะชัวร์ที่เราลองที่บนที่เอาไม่อยู่แต่มันเป็นไมค์สายอ่ะเบต้า58เป็นสายอ่ะใช่ป่ะโอ้หวยให้ฝากเก็บเอาไม่อยู่ตัวนั้นเอาไม่อยู่โอ้ร้านไม่อยู่หรอกเอาอยู่ไม่เดี๋ยวค่อยทำมันไม่สวยมันดึกแล้วก็เอาไปเดี๋ยวไว้อะไรที่ไหนใช่แล้วไม่รู้จะซื้อชัวร์มั้งหรืออะไรไม่รู้ว่าเป็นหัวตัดมาเป็นหัวตัดแบบเนี้ยแต่มันใหญ่กว่านี้แต่ตัดแบบนึกไม่ออกมันมีอันนึงก็ดีบลูตอนแรกปกติมันจะเป็นครึ่งถ้าเป็นกลมๆมันจะมีตัดครึ่งใช่ไหมไอ้ตัดครึ่งตรงนั้นเราแบนแล้วโอ้ยเสียงดีมากเลยเสร็จแล้วเขาก็ไปได้ไอ้ตัวบ้องมาอยากได้ร้านอยากได้ตัวที่เขาจะให้น้ำร้อนโอ้น้ำเสียดายน้ำอยากร้อนอยากได้มากพี่เคยไปหาซื้ออยู่เงี้ยก็หลายพันอยู่แต่แบบนี้เหรอวะคือไปลองร้านเท่มากมันดีตรงไหนมันเสียงมันแต่เสียงมันดีแต่ไมค์ไอ้ตัวบ้องนะมันก็เป็นลักษณะนี้นะรอบพิษอ่ะเคยลองป่ะไมค์ที่เป็นเหล็กแบบอันอย่างเงี้ยสภาพได้เหมือนไมค์อะไรนะเหมือนไมค์เวทีอ่ะเวทีมวยอ่ะอยากได้มากเลยเอ้ยอย่าตามมาแล้วนึงนั่นแหละอยากได้ไมค์สีไมค์ที่มันสีๆอ่ะแต่เขาบอกว่าแต่เขาบอกว่ามันยังไม่ได้เพาะมากขนาดนั้นก็ขนาดพี่ออฟก็ใช้สีส้มสีเหลืองพี่วันธนาออฟปองศักดิ์ใช้สีเหลืองเทเลฟังเก้น M80 ตัว80 81ไม่รู้80เขาบอกไม่ได้เพาะขนาดนั้นมันก็ไม่ได้เพาะคือมันเพาะระดับนึงนะมันหมื่นประมาณตอนนั้นพี่ฝากเพื่อนดูมาที่เมืองนอกก็ประมาณ 9,000 บาท 10,000 กว่าบาทก็ไม่แพงมากถ้าเราเป็นนักออกอาชีพใช่แล้วแบบพี่วันธนากิจใช้สีแดงพี่ว่านะทำว่าสีขาวแล้วก็ขาวพี่จะซื้อสีขาวสีขาวสวยทำเพชรสภาพมากกับสีไม้เวียนนี้ยังไม่เคยเห็นสีไม้สวยคือคุยเรื่องอะไรกันล่ะพี่โทนี่พี่ต้นเนี่ยพี่โทนี่ถือจะใช้ตัวไม่ได้แสดงว่าเคยใช้อยากได้แต่เป็นไวเลตนะแต่เขาใช้ว่าเอาไวเลตหมดเลยนะคือตัวไวเลตก็เป็นแสนอ่ะ
ตัวไวเลตกับตัวมีสายเนี่ยมันก็เป็นรุ่นเดียวกันใช่ไหมแต่เป็นแค่แบบไวเลตกับสายอย่างเงี้ยเพราะไวเลตมันจะแพงขึ้นหูหลายเท่าเลยแพงขึ้นเยอะมากเลยทำไมอ่ะเป็นเพราะอะไรก็เหมือนชัวร์ที่เราใช้ตัวนึงก็จิ้มมือเป็นก็ถึงมือนะถึงนะถึงแต่ไม่น่าแพงมากแต่แบบที่ร้านน้ำมาใช้ชัวร์ตัวเก่ายังไม่อยู่ก็ชัวเบต้าชัวเบต้า58ตัวนี้ถ้าเป็นไม้สายมันจะประมาณ 6,000 ตะโกนแบบตะโกนจะไม่เหลืออะไรเลยเอาไม่อยู่อะชัวตัวนั้นนะตอนแรกน้ำกังวลมากเลยนะแต่พอเห็นไม้แล้วแบบชัวคำว่าชัวนะไม้ชัวสบายละมันสบายใจแล้วเป็นเป็นใช่ขนาดแบบต่างจังหวัดหลายหลายวัดหรือแบบหลายๆที่ที่เขาแบบอย่างแบบตอนนี้พี่บวชอะพระก็บอกแบบว่าเนี่ยที่เมืองนอกอะไม่เรียกไมค์ว่าไมโครโฟนนะเรียกชัวเรียกชัวบอกว่าเนี่ยอ่ะเด็กวัดไปเด็กเรียกหยิบชัวมาที่สองอันชัวอะไรวัดใช้ชัวเลยเหรอเออไฮโซไฮโซบายฝันดีฝันดีทุกคนไปฝันนอนละ See you tomorrow สวัสดีครัชพี่เอฟเพิ่งไปนอนคนเดียวอ่ะเป็นนวดเดียวมาสานมาสานไปนวดมาเสร็จเดียวครับสวัสดีครับโอเคครับคือไม่รอก็ไม่รอแล้วรอแล้วครับ